สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาได้เดินธุดงค์ออกจากสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตีอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับเดินมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดเส้นทางก็มีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสเฝ้ารอกราบนมัสการหลวงตาตลอดเส้นทางนะครับชาวบ้านก็นำเสื้อถอดเสื้อนะวัยรุ่นก็ถอดเสื้อผู้ชายถอดเสื้อปูให้หลวงพ่อเหยียบก้าวผ่านหรือไม่ก็นำผ้ามาปูรองให้หลวงพ่อเดินหลวงพ่อเดินเท้าเปล่านะครับจากสระแก้วมุ่งหน้าไปสู่บุรีรัมย์เป็นระยะทางก็ไกลน่าดูเหมือนกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวสำหรับเศษผ้าที่ไม่ใช่เศษผ้านะครับผ้าที่หลวงพ่อก้าวเดินก็ชาวบ้านก็จะเก็บไปเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งจะไปจำวัดที่วัดป่าศรัทธาธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนดินแดงในคืนนี้นะครับอัปเดตให้ทราบครับหลวงพ่อจะจำวัดที่นั่นนะครับซึ่งตลอดเส้นทางก็มีสายานุสิตเดินตามเป็นขบวนไปเลยครับเป็นเพื่อนหลวงตามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยก็ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะบ่ายถึงเย็นก็ถึงเขตบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงก็มีชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์มารอต้อนรับเยอะนะครับตลอดเส้นทางก็นำน้ำมาถวายเปียกโชกไปด้วยเหงื่ออากาศร้อนอบอ้าวครับแต่ก็ประชาชนก็ไม่ย่อท้อก็มาเฝ้ารอกราบไหว้หลวงตากันนะครับมีชาวบ้านตลอดเส้นทางครับก็อัปเดตกันให้ทราบนะครับว่าคืนนี้หลวงตาบุญชื่นจะจำวัดที่วัดป่าศรัทธาธรรมตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในคืนนี้ครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็มาที่วัดก็มีนะครับมากราบไหว้หลวงตาที่วัดป่าศรัทธาธรรมหลวงพ่อก็เหนื่อยท่านอายุมากแล้วครับ72ปีก็เราก็คอยติดตามข่าวนะครับเราจะอัปเดตให้ทราบกันอีกนะครับผู้ที่ศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ